นิทานเรื่องที่5คุณของสุลาแล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วคิดถึงสัตว์เหมือนเธอฉันรักเธอนับแต่โบราณกาลมาบัณฑิตทั้งหลายต่างพากันติเตียนน้ำเมากันนักหนาแต่พระอัตถคถาจารย์กับพรรณนาคุณวิเศษของน้ำเมาไว้ในคัมภีร์เก่าแก่ความว่ากาลครั้งหนึ่งมีพรานป่าผู้หนึ่งนามว่าสุระเที่ยวล่าสัตว์ไปในป่าหิมพานต์พบไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบนคาคบมีน้ำขังมีเมล็ดข้าวและผลไม้ป่าที่นกกาคาบมากินรนแช่ในแอ่งน้ำนั้นลิงข้างและนกป่าที่มาดื่มกินก็ให้เมาไม้สติหลอนไม่อยู่ในความควบคุมมีกริยาท่าทางเริงร่าสนุกสนานลืมทุกสิ่งทุกอย่างกระโดดโลดเต้นส่งเสียงอื้ออึงผิดปกติบางก็หลับไหลสิ้นสติสมปรีดีพรานป่าเห็นดังนั้นก็ให้ประหลาดใจลองชิมดูก็เกิดความมึนเมาลืมตัวมือหนึ่งจับนกย่างไฟใส่ปากขบเคี้ยวอีกมือหนึ่งก็ไล่ลำทำเพลงไปมาพรานป่าดื่มกินอยู่อย่างนั้นต่อมาก็ให้รู้สึกขึ้นว่าดื่มแต่ผู้เดียวมันไม่ออกรสคลื่นเครงจึงชวนฤาษีได้ตนหนึ่งมาเป็นเพื่อนคู่เพื่อนร่วมดื่มด้วยกันสองสหายไปยังสารทิศใดก็นำเอาน้ำนั้นไปแพร่สรรพคุณวิเศษให้ชาวบ้านชาวเมืองจนกิตติศัพท์ความวิเศษของน้ำนี้ล่วงรู้เข้าไปถึงพระกันของพระเจ้าสัพพมิตรจึงมีรับสั่งให้สองสหายเข้าเฝ้าหวังจะลองชิมรสน้ำวิเศษนั้นบ้างร้อนถึงเท้าสกะเทวราชทรงเล็งเห็นว่าถ้าปล่อยไว้ความพินาศฉิบหายจะบังเกิดแก่พระสัพพมิตรผู้เป็นธรรมิกราชเป็นแน่แท้พระองค์ประสงค์จะปิดกั้นโรคให้พ้นเสียจากอบายจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มีรัศมีสว่างสวัยช่วงโชติถือหม้อน้ำชนิดเดียวกับที่พระเจ้าสัพพมิตรกำลังจะทดลองเสวยแล้วเปล่งสีหนาดบรรลือลั่นมาในนภากาศว่าน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยหญิงชายใดได้ดื่มเข้าไปแล้วอุจจาระปัสสาวะก็กินได้ขอพระองค์อย่ารีรอจงรีบดื่มเถิดน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยหญิงชายใดผู้พอใจในความสะอาดสวยงามแต่ท่านดื่มน้ำนี้แล้วก็สามารถนอนเปลือกปิ้งในอาจมหรือกรองอาเจียนได้ขอพระองค์อย่ารีรอจงรีบดื่มเถิดใครได้ดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วกินข้าวร่วมกับม้าก็ได้ขอพระองค์อย่ารีรอจงรีบดื่มเถิดน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยคนสูงเกียรติที่เข้านั่งประชุมในรัฐสภาเมื่อดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วก็สามารถเดินเปลือยกายไล่ลำทำเพลงไปมาตามท้องถนนก็ได้ขอพระองค์อย่ารีรอจงรีบดื่มเถิดน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยหญิงชายใดดื่มเข้าไปแล้วแม้ไฟไหม้บ้านก็ยังนอนยิ้มอยู่ได้ขอพระองค์อย่ารีรอจงรีบดื่มเถิดน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยหญิงชายใดปกติเป็นคนขาดเมื่อดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วก็เกิดบ้าระห่ำเห็นการตีรันฟันแทงเป็นเรื่องสนุกสนานขอพระองค์อย่ารีรอจงรีบดื่มเถิดน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยพ่อผัวคนใดดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วก็สามารถจับมือถือแขนปลุกปั้มลูกสะใภ้ดังว่าเป็นเมียของตนได้ขอพระองค์อย่าได้รีรอจงรีบดื่มเถิดน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยหญิงชายผู้มีสกุลและสูงศักดิ์เมื่อดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วก็สามารถหยอกเอิญกับข้าทาสชั้นไพร่ได้ขอพระองค์อย่าได้รีรอจงรีบดื่มเถิดน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยแม่ยายคนใดที่ดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วแม่ลูกเขยของตนเองก็สมสู่กันได้ขอพระองค์อย่ารีรอ
จงรีบดื่มเถิดน้ำนี้วิเศษจริงโว้ยหญิงชายใดดื่มเข้าไปแล้วแม้พระสงฆ์องค์เจ้าบิดามารดาครูบาอาจารย์ของตนแท้ๆก็สามารถตีด่าว่าและฆ่าเสียได้ขอพระองค์อย่าได้รีรอจงรีบดื่มเถิดพระเจ้าสัพพมิตรราชาเมื่อทรงทราบคุณวิเศษนานาประการของน้ำนี้แล้วก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวรับสั่งให้เสนาบดีรีบเอาหม้อน้ำนั้นไปฝังดินเสียให้ลึกแสนลึกให้สมกับความวิเศษของมันคลานั้นเทพยดาทั้งหลายตลอดจนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินต่างก็แซ่ซ้องสาธุการกันทั่วหน้าชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณของสุรานั้นมีนานานับประการเช่นทำให้แก้ผ้าก็ได้จะกินข้าวกับหมาหรือจะนอนกับหมาก็ได้พ่อตามุดมุ้งลูกสะใภ้ก็ได้หรือแม่ยายเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วแม้ลูกเขยก็สมสู่กันได้ขนาดคุณของสุรายังทำให้บ้าๆบอๆกันได้ถึงขนาดนี้จะกล่าวยายถึงโทษมันซึ่งมีอันตรายที่สำคัญก็คืออายุจะสั้นต้องตายพลากจากลูกจากเมียอย่างน่าเศร้าใจ